สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับผู้เข้าฟังสัมมนาออนไลน์ในวันนี้ดิฉันศศิพิมลจากบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะในฐานะตัวแทนจากทีมงาน Digitech ASEAN Thailand ขอยินดีต้อนรับผู้มีเกียรติและผู้เข้าฟังสัมมนาออนไลน์ทุกท่านและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสัมมนา Digitech ASEANThailand Webinar Series ประจำเดือนมกราคมเตรียมพร้อมองค์กรอย่างไรให้รอดในปี2022สัมมนานี้สนับสนุนโดยบริษัท Nintech ประเทศไทยจำกัดบริษัท Exclusive Network และบริษัท Infobox ดิฉันขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกฎกติกาในการเข้าร่วมฟังสัมมนาดังนี้ค่ะทางทีมงานขออนุญาตปิดกล้องและไมโครโฟนของทุกท่านหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับเนื้อหางานสัมมนาและวิทยากรสามารถพิมพ์คำถามของท่านไว้ที่ช่อง Q&A ด้านล่างวิทยากรของเราจะตอบคำถามของท่านในช่วง Q&A หรือจะตอบกลับโดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับหัวข้อแรกในวันนี้คือหัวข้อเตรียมพร้อมองค์กรอย่างไรให้อยู่รอดในปี2022บรรยายโดยคุณอัศนะตะวันอำไพพาร์ทเนอร์ Account Manager Lead Nintech Thailand ลำดับถัดไปจะเป็นหัวข้อใช้งาน DNS แบบ New Normal เรียนรู้สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีและทำให้ปลอดภัยได้อย่างไรบรรยายโดยคุณณัฐพงษ์ฟองศิลป์ Senior Solution Architecture InfoBoxและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะในหัวข้อเตรียมพร้อมองค์กรอย่างไรให้รอดในปี2022โดยคุณอัศนะตะวันอำไพพาร์ทเนอร์ Account Manager Lead Nintech Thailand บรรยายเป็นภาษาไทยขอเรียนเชิญคุณอัศนะค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดแชร์หน้าจอนิดนึงนะครับโอเคทุกท่านเห็นหน้าจอดีนะครับก็ผมอัศนะนะครับเป็นทีมงานมาจากบริษัท Nintech ประเทศไทยนะครับก็วันนี้เนี่ยขออนุญาตบรรยายในส่วนของหัวข้อเตรียมความพร้อมองค์กรอย่างไรให้รอดในปี2022นะครับก็พอได้ยินทีมงานส่งหัวข้อนี้มาให้เนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยแล้วเราจะมีความเก่งกาจไปบอกทุกท่านได้ยังไงว่าองค์กรจะอยู่รอดได้ยังไงนะครับก็เลยขออนุญาตเปลี่ยนนิดนึงนะครับในการมาแชร์ให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นว่าในปี2022เนี่ยครับทาง Gartner ที่เป็นบริษัท Research เนี่ยเขาได้มีรีลีสเป็นรายงานประจำปีนะครับว่าเทคโนโลยีที่เป็นเทรนด์ในปี2022ที่จะถึงเนี่ยนะครับเราคนที่ทำธุรกิจนะครับควรจะมองหาเรื่องอะไรกันบ้างนะครับก็จริงๆทาง Gartner เนี่ยนะครับก็ให้ข้อมูลมาทั้งหมดประมาณ12หัวข้อนะครับก็จะมีตั้งแต่ data fabric นะครับ cyber security mess ซึ่งหลายๆอย่างดูเป็นเรื่องไกลตัวมากๆนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมพยายามดูแล้วก็แมปเนี่ยเราผมจะรู้สึกว่ามันจะมีอยู่ 2-3 หัวข้อครับที่จริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกท่านเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสำหรับปี2022ได้นะครับสิ่งที่พยายามดูใกล้ๆเนี่ยก็คือเรื่องของการทำ composable application ครับ decision intelligence แล้วก็ hyper automation ทีนี้ผมก็พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าแล้วหัวข้อพวกนี้ครับรายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็โชคดีครับต้องขอบคุณทางเว็บไซต์ TechSource นะครับก็มีการแปลกระบวนการต่างๆพวกนี้ครับให้เป็นภาษาไทยง่ายๆเลยนะครับเทรนด์ในปี2022เนี่ยนะครับสิ่งที่ยังมีอยู่แน่นอนคือเรื่องของ Hyper Automation นะครับคือเขาแปลเป็นภาษาไทยคือเครื่องมืออัตโนมัติแบบยิ่งยวดนะครับเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องออโตเมชันธรรมดาละมันไปถึงระดับที่เป็นไฮเปอร์ออโตเมชันนะครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถทำงานต่างๆได้ด้วยตัวเองโดยอัตโนมัตินะครับเรื่องที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของ composable application นะครับการที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาระบบหรือ application ขึ้นมาซึ่งการพัฒนา application สมัยนี้ครับมันจะเริ่มเป็นโมดูลมากขึ้นเริ่มมีองค์ประกอบให้เราเนี่ยใช้เวลาในการเขียนโปรแกรมน้อยลงนะครับแล้วก็เน้นการประกอบการ drag and drop ต่างๆเพื่อได้แอปพลิเคชันที่มีความเป็นออโตเมชันมากขึ้นแต่มันไม่ได้แค่ออโตเมชันอย่างเดียวครับมันจะต้องช่วยในการ make decision ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นก็คือในหัวข้อที่3เป็น decision intelligence เป็นระบบที่สามารถสร้างได้ง่ายมีความอัตโนมัติแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจหลายๆอย่างนะครับซึ่งจากเทรนด์3 1ผมเรียกว่า1ใน4ของปี2022เนี่ยครับก็บังเอิญที่ทาง Nintech เราเนี่ยก็มีโซลูชันที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของเมกะเทรนด์ตรงนี้ครับให้กับทางกลุ่มผู้ฟังแล้วก็ผู้ใช้งานต่างๆนะครับทีนี้ขออนุญาตเกริ่นถึงตัว Nintech นิดนึงนะครับเราก็เป็นผมเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์เจ้าหนึ่งนะครับที่
ปัจจุบันเนี่ยเราโฟกัสมากๆในเรื่องของการทำ process intelligence แล้วก็ automation นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ใช้งานรอบโลกเนี่ยประมาณ 10,000 องค์กรทั่วโลกนะครับมีผู้ใช้งานจุกๆรวมๆ5ล้านผู้ใช้งานนะครับโดยมิชชั่นของเราเนี่ยเราต้องการที่จะช่วยนะครับทุกคนในการ transform เวลาที่วิธีที่เขาทำงานเนี่ยนะครับผ่านทาง process intelligence แล้วก็ process automation นะครับทีนี้เกินถึงตัวบริษัทนิดนึงนะครับก็เป็นบริษัทซอฟต์แวร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็ก่อตั้งที่ออสเตรเลียเมื่อปี2006นะครับปัจจุบันก็มีสำนักงานอยู่ที่ซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นทีมงานเนี่ยประมาณ850ท่านรอบโลกนะครับโดยที่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่ในเมืองไทยนะครับจริงๆทีมงานเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่ปี2008ละนะครับแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยเรามีกลุ่มผู้ใช้งานกลุ่ม user group ต่างๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ใน Facebook ใน LINE group นะครับใน LINE Square เนี่ยที่ค่อนข้าง active แล้วก็มีจำนวนประมาณหนึ่งนะครับปัจจุบันเรามีลูกค้าในเมืองไทยในประมาณ250รายซึ่งก็ต้องบอกว่ามีการคลาเค้ากันไปครับส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีความต้องการในการเปลี่ยนกระบวนการทำงานนะครับต่างๆให้มันเป็นอัตโนมัติมากขึ้นเหมือนคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าไฮเปอร์ออโตเมชันนะครับทีนี้จากภาพรวมตรงเมื่อกี้ครับเรื่องไฮเปอร์ออโตเมชันเรื่องคอมโพสเซเบิลแอปพลิเคชันแล้วก็เรื่องดิเซชันนะครับคีย์เวิร์ด3อย่างเนี้ย Nintex เองเนี่ยเรามีโซลูชันอะไรที่จะมารองรับในเรื่องการทำโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้นะครับที่แต่ละท่านอาจจะได้มีข้อมูลเก็บเอาไว้ใช้งานนะครับเรามาดูตั้งแต่แรกก่อนเลยนะครับทาง Nintex เนี่ยเรามองว่าเวลาที่ทุกท่านเนี่ยอยากจะมีการ transform องค์กรให้เป็นดิจิตอลมากขึ้นเนี่ยสเต็ปแรกเราต้อง discover ก่อนครับว่าเรามีอะไรอยู่ในมือบ้างเรามีกระบวนการเรามีการทำงานแบบไหนบ้างนะครับทุกวันนี้หลายๆที่ก็อาจจะมีการจัดเก็บในเอกสารบ้างปริ้นออกมาแล้วก็เก็บไว้อยู่ในโต๊ะบ้างอะไรต่างๆนะครับเขาบอกว่าเฟสแรกเราต้องทำ digital discover ก่อนก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่ากระบวนการการทำงานต่างๆเวในการทำงานของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องเอามาอยู่ในจุดที่ทุกคนสามารถลงมองเห็นแล้วก็เข้าถึงได้เหมือนกันนะครับสเต็ปเนี้ยเราคือจะเป็นการ map and manage ซึ่งในขั้นตอนการดำเนินการเหล่านี้ครับตัว Nintex เนี่ยมันจะมีโซลูชันตัวนึงนะครับชื่อว่า Nintex Pro Map นะครับหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นหูกับการเก็บเอกสาร ISO การเก็บเอกสารพวก work instruction ต่างๆนะครับสังเกตว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยมันคือเอกสารหมดเลยครับแต่ว่า Pro Map เนี่ยมันไม่ต้องให้เรามานั่งเขียนโปรเซสใส่เอกสารแล้วก็จัดเก็บละนะครับเราวาดโปรเซสของเราเนี่ยลงไปใน Pro Map ได้เลยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้การทำ Work Instruction ต่างๆเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะไดนามิกกว่าเมื่อก่อนละเดี๋ยวนี้เรามีสื่อต่างๆนะครับเรามีวิธีการทำงานต่างๆอย่างเอาง่ายๆอย่างวิธีการตรวจโควิดให้ถูกต้องอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าก็จะมีแผนก Safety ที่ต้องมีการเขียนบันทึกว่าการดำเนินการทำอย่างไรนะครับแต่ว่าการเอากระบวนการหรือ definition เหล่านี้ครับมาเก็บไปอยู่ในโปรแมทเราสามารถที่จะแนบพวกสื่อการสอนสื่อพิเศษลงไปได้รูปถ่ายวิดีโอนะครับลักษณะการดำเนินการแบบนี้การใส่ safety equipment ต้องใส่แบบนี้นะครับพวกนี้เราสามารถที่จะใส่ลงไปในโปรแมทได้เลยทีนี้ถามว่าแล้วทำไมเราต้องใส่นะครับก็คือเราเปลี่ยนจากกระดาษมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์การจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ process นะครับพอเรามันเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำได้ง่ายเลยก็คือเวลาเราอยากจะรู้ครับว่าเราจะทำอะไรในองค์กรเนี่ยเราสามารถที่จะเสิร์ชได้นะครับมันสามารถที่จะค้นหากระบวนการที่เราจะต้องดำเนินการหรือว่ามีใครมาถามเราว่าขั้นตอนนี้ดำเนินการอย่างไรนะครับเราสามารถที่จะเสิร์ชหาพวกนี้ได้เลยนะครับในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรู้ได้เลยครับว่าในแต่ละท่านเนี่ยเขาจะมี process ที่เขาดำเนินการเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีกระบวนการอะไรที่เขาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลักนะครับมันจะทำให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยโดยเฉพาะ work from home แบบนี้ครับทุกคนรู้หน้าที่และบทบาทของตัวเองอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่ต้องผ่านการอบรมแต่อย่างใดนะครับทีนี้พอในการทำขั้นตอนต่างๆปฏิบัติตามกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนกระบวนการต่างๆมีการปรับปรุงแก้ไขมีการนำเสนอแนะในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับเราสามารถที่จะให้ผมเรียกว่า key user ที่เขาเป็นคนหน้างานเนี่ยสามารถที่จะฟีดแบ็กแล้วก็พูดคุยกับผู้ดูแลกระบวนการต่างๆเนี่ยผ่านทางตัวระบบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีดแบ็กในเชิงดีในเชิงการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นหรือปัญหาที่เจอหน้างานในขณะที่เราปฏิบัติงานตามกระบวนการนั้นๆนะครับแล้วมันก็จะมีการเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการแล้วก็เวอร์ชันของกระบวนการเอาไว้ด้วยนะครับทำใ
การเข้าถึงกระบวนการต่างๆในองค์กรเราสามารถมองเป็นดิจิตอลได้มากขึ้นนะครับเห็นภาพรวมต่างๆในการทำงานของทั้งระบบได้มากขึ้นนะครับแม้ว่าการทำงานของเรายังเป็นแมนนวลอยู่นะครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงการเตรียมความพร้อมที่จะทำไฮเปอร์ออโตเมชันนะครับที่จะทำคอมโพสิเบิลแอปพลิเคชันละตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องทำระบบอะไรทำอะไรให้กับทางองค์กรบ้างเราก็มาถึงสเต็ปที่2ที่เป็นคีย์หลักเลยก็คือออโตเมตนะครับทีนี้ในการออโตเมตเนี่ยก็ต้องบอกครับว่า Nintex เนี่ยเรามีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า K2 นะครับเป็นแพลตฟอร์มในการทำออโตเมชันในการเปลี่ยนกระบวนการต่างๆให้เป็นดิจิตอลนะครับลักษณะก็จะเป็นแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่มีการรากวางแล้วก็เป็น Composable Application คือการสร้างแอปพลิเคชันต่างๆที่เกิดขึ้นในการใช้งานในระบบในองค์กรนะครับโดยการลากวางเป็นหลักนะครับเรามาดูกันว่ามันมีคอมโพเนนต์อะไรบ้างหลักๆที่เราต้องสร้างแอปพลิเคชันก็มีเรื่องการสร้างหน้าจอนะครับปกติเราก็ต้องให้ทาง IT หรือโปรแกรมเมอร์เนี่ยมีการมาเขียนพัฒนาระบบแอปพลิเคชันนะครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นการโอเคการพัฒนาแอปพลิเคชันตรงหน้าจอเนี่ยเราสามารถลากวางได้เลยนะครับแล้วก็การออกแบบเนี่ยมันเป็นคอมโพสิเบิลจริงๆคือสังเกตว่าแพทเทิร์นหรือการรูปแบบของหน้าจอที่เราเห็นในตัวอย่างในรูปเนี่ยมันเป็นบล็อกนะครับเพราะว่าบล็อกพวกนี้ครับเรา reuse มาใช้ใหม่ได้นะครับแปลว่าการที่เราเริ่มมีคลังของบล็อกพวกนี้เยอะๆนะครับแบบฟอร์มต่างๆที่เราจะค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะทำได้เร็วก็จะทำให้เราสามารถที่จะ achieve hyper automation ได้อย่างรวดเร็วนะครับทีนี้การออกแบบแค่หน้าจออย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอครับก็จะมีในเรื่องของตัวกระบวนการหรือการดำเนินการต่างๆที่เราอยากจะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำนะครับก็เปลี่ยนจากการเขียนโปรแกรมซึ่งบางทีเป็นภาษาต่างๆคนดูแลก็อาจจะมีความเข้าใจได้ยากนะครับมีการปรับปรุงกระบวนการในอนาคตทำได้ยากก็เปลี่ยนมาเป็นการลากวางต่างๆนะครับซึ่งสามารถที่จะลากขั้นตอนการดำเนินการระหว่างคนกับคนคนกับระบบนะครับคนกรอกข้อมูลนี้ต้องเอาไปบันทึกในระบบไหนคนกรอกข้อมูลนี้ต้องเอาไปส่งต่อให้ใครพวกนี้เราสามารถที่จะประกอบโดยการลากวางแบบนี้ได้นะครับซึ่งก็จะเข้ากับแพทเทิร์นของตัว Composable Application ที่ผมพูดถึงนะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของรายงานนะครับซึ่งระบบที่เราใช้เครื่องมือในการสร้างไม่ว่าจะเป็นฟอร์มหรือว่าจะเป็น process workflow เนี่ยนะครับคนใช้งานเนี่ยสามารถจะใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตนะครับแล้วมันก็จะมีรายงานที่เราสามารถติดตามกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินการต่างๆได้เลยนะครับพวกนี้เป็นอะไรที่เราไม่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องการคอมมอนอยู่แล้วเวลาเราอยากจะพัฒนาระบบอะไรสักอย่างนึงถูกไหมครับที่อยากจะตรวจทานได้ว่าดูว่ามันอยู่ที่ไหนที่อยากจะใช้งานผ่านมือถือได้นะครับอยากจะมอนิเตอร์ได้พวกนี้มันจะมีสำเร็จรูปเอาไว้ให้แล้วเลยนะครับเราก็เอาพวกนี้มาประกอบกันนะครับก็คือเหมือนมีกับข้าวพร้อมผัดไว้อยู่แล้วเราก็แค่ผัดกับข้าวด้วยเครื่องมือง่ายๆแค่นั้นเองนะครับก็จะเป็นระบบที่สามารถใช้งานได้นะครับทีนี้ระบบแอปพลิเคชันที่เราใช้เนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตเราจะรู้สึกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราต้องการให้มันมีสามารถที่จะผลิตอิเล็กทรอนิกส์ด็อกคิวเมนต์ได้นะครับถ้าให้เรานึกภาพง่ายๆคือการเอ็กพอร์ตข้อมูลเป็น Excel การทำพรีพรินท์ฟอร์แมตที่สามารถสั่งพรินท์ได้ในอีกทีนึงนะครับซึ่งปกติเนี่ยการทำโจทย์พวกนี้ก็ต้องใช้โปรแกรมมิ่งอีกเหมือนกันในการเขียนด้วยเครื่องมือต่างๆนะครับถ้าเราอาจจะได้ยินกันเยอะหน่อยก็ Crystal Report นะครับเพื่อสร้างรูปแบบของรายงานเพื่อให้ปรินท์ออกมาได้นะครับแต่ว่าตัว Nintex Solution เนี่ยมันจะมีตัว Solution เสริมขึ้นมานะครับมันชื่อว่า Nintex DocGen ตัว DocGen ตัวนี้ครับก็คือจะทำหน้าที่ให้เราเนี่ยใช้ Microsoft Word PowerPoint Excel เนี่ยครับในการผมเรียกว่าสร้างเทมเพลตของรายงานขึ้นมานะครับแล้วก็พอเอกสารเนี่ยมันมีการซับมิตมีการบันทึกอะไรต่างๆออกมาปุ๊บนะครับมันก็จะเจเนเรตไอ้พวกพรีพรินท์ฟอร์แมตต่างๆหรือออกมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ด็อกคิวเมนต์เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเขียนโปรแกรมเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างง่ายๆเช่นเรามีแบบฟอร์มในการรับสมัครพนักงานนะครับแล้วก็มีออกแบบขึ้นมาว่าให้พนักงานเนี่ยกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลบัตรประชาชนต่างๆใช่มั้ยครับแต่ว่าเวลาทำงานจริงๆเนี่ยแน่นอนเขาต้องเซ็นลงเขาเรียกว่าเซ็นสัญญาจ้างนะครับซึ่งเราก็จะมีฟอร์แมตของสัญญาจ้างขึ้นมาครับซึ่งฟอร์แมตของสัญญาจ้างเนี่ยถ้าเราจะทำเป็นออโตเมติกแล้วก็อัตโนมัติทั้งหมดออกมาเป็น PDF ไฟล์นึงเพื่อส่งให้เขาเลยเราก็ต้องใช้การเขียนโปรแกรมนะครับอันนี้เราบอกว่าไม่เป็นไรครับแพทเทิร์นเนี่ยเราใช้ Microsoft Word สร้างขึ้นมาเลยนะครับตรงไหนที่มันมีเป็น
เป็น placeholder ก็แบงค์เอาไว้นะครับมีมันจะมีตัวคำสั่งมาร์กต่างๆออกมานะครับแต่ว่าพอมันมีคนซับมิตมามีการอนุมัติรีวิวแล้วต้องสร้างสัญญาจ้างเนี่ยนะครับมันจะทำการเมิร์จระหว่างข้อมูลกับเทมเพลตนะครับเพื่อเจเนเรตออกมาเป็นสัญญาตามที่เรากำหนดได้เลยข้อดีก็คือแน่นอนตรงเนี้ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เองนะครับก็ composable อีกก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเทมเพลตรายงานได้เปลี่ยนรูปแบบของหัวข้อหรือ layout ต่างๆได้นะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยการเขียนโปรแกรมมิ่งเพื่อสร้างข้อมูลพวกนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ยังไม่สุดครับเราพูดถึงเรื่องการเจเนเรตอิเล็กทรอนิกด็อกิวเมนต์ขึ้นมาเนี่ยบางทีมันเป็นอิเล็กทรอนิกคอนแทรคนะครับมันเป็นเรื่องสัญญามันเป็นเรื่องอะไรต่างๆทั้งนี้เท็กซ์เองเราก็จะมีโซลูชันซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ร้องเป็นที่ถามหาเยอะมากก็คือเรื่องของการทำกฎหมายการทำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกหรือดิจิตอลซิกเนเจอร์นะครับนินเทคเนี่ยเราก็จะมีนินเทคอัชชัวร์ไซน์นะครับซึ่งเป็นตัวโซลูชันที่รองรับกฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บ้านเรานะครับที่สามารถทำให้การลงลายมือชื่อเนี่ยสามารถลงนามผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยแล้วก็มีผลทางกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากตรงนี้ครับภาพรวมของแพลตฟอร์มหรือโซลูชันเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่การที่มีคนมากรอกข้อมูลนะครับแต่เดิมเขียนใส่กระดาษก็มาใส่ในตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์มีอิเล็กทรอนิกฟอร์มจริงๆที่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยคือแพลตฟอร์มตัวนี้มันสามารถที่จะอินทิเกตเข้ากับระบบต่างๆที่แต่ละท่านอาจจะมีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ CRM ระบบ ERP ต่างๆแล้วก็ผ่านการอนุมัติ approval process นะครับมีการส่งอัตโนมัติต่างๆขึ้นมานะครับสุดท้ายต้องมาเจเนเรตเป็นอิเล็กทรอนิกด็อกิวเมนต์นะครับผ่านไอ้เจ้าตัว DocJet เพื่อสร้างออกมาเป็นเอกสาร outputนะครับซึ่งถ้าเอกสารนั้นนะมันต้องมีการลงนามก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปจนถึงกฎหมายไอ้ตัวดิจิตอลไซน์เพื่อทำการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับพอเราได้สัญญาที่มีการเซ็นแบบดิจิตอลแล้วเนี่ยสิ่งถัดมาก็คือการจัดเก็บซึ่งเราก็เลือกได้ครับว่าเราจะจัดเก็บในแชร์โฟลเดอร์ของเราธรรมดาหรือแต่ละท่านมีพวกไฟล์สโตรเจไม่ว่าจะเป็น Google Drive OneDrive นะครับใช้O365 มีพื้นที่เก็บอยู่บนคลาวด์แล้วจะให้มันเอาขึ้นมาเก็บในอัตโนมัติเนี่ยพวกนี้มันก็จะทำให้มันสามารถดำเนินการแบบอัตโนมัติได้ทั้งหมดนะครับทีนี้เพื่อ achieve hyper automation เนี่ยมันยังขาดคีย์เวิร์ดข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือการ automate ในโต๊ะตัวเองครับเมื่อกี้คือการ automate กันในองค์กรแล้วในโต๊ะของตัวเองล่ะในคอมพิวเตอร์ของตัวเองงานรูทีนที่เราต้องใช้ประจำตลอดเนี่ยนะครับตัว Nintex เองเราก็จะมีตัว Nintex RPA นะครับก็เป็น RPA นะครับ Robotic Process Automationคือมีหุ่นยนต์อยู่ในเครื่องเราเหมือนเสมียนอยู่ในเครื่องเรานะครับแล้วแต่เดิมเนี่ยเราต้องออกแบบในการทำงานรูทีนต่างๆที่เกิดขึ้นเปิดหน้าเว็บนี้เอาข้อมูลจากลิงก์ในเว็บนี้มาใส่ในไฟล์นี้ใส่ Excel รวมกันสิ้นวันส่งอีเมลนะครับอะไรต่างๆที่เป็นรูทีนจ็อบที่เราต้องทำในคอมพิวเตอร์เราแต่ละวันเราสามารถให้ไอ้เสมียนตัวเนี้ยมันทำงานให้โดยอัตโนมัติได้นะครับแทนที่จะต้องกด10คลิกเราก็กดคลิกเดียวนานๆเข้าเราบอกว่าเฮ้ยเราก็จะเปลี่ยนจากผมเรียกว่าคนที่เป็นคน entry data เป็นคนที่เป็นคน analyze data มากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนงานที่มันเป็นงานซ้ำซากงานต่างๆก็ให้คอมพิวเตอร์มันดำเนินการแทนให้นะครับเราเริ่มมีการ map process การทำงานของเราแล้วนะครับแล้วก็เอา process ที่เรา map มา automate ให้มันเป็นกระบวนการที่มันอัตโนมัติละถัดมาครับมันไม่จบนะครับมันจะมีเรื่องการทำ optimization นะครับแน่นอนกระบวนการมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับไอ้แพลตฟอร์มที่เราพูดถึงเมื่อตะกี้ครับนอกเหนือจาก monitoring report แล้วเนี่ยมันจะมีตัว analytic report ให้เราดูด้วยครับว่ากระบวนการในการดำเนินการต่างๆเนี่ยมันดีช้าเร็วอย่างไรนะครับขั้นตอนคำร้องหรือตัวbandwidth ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเยอะมากน้อยแค่ไหนคนของเรารับได้หรือเปล่าเรามีการทำงานกันกี่คนใช้เวลาโดยเฉลี่ยคนละเท่าไหร่นะครับข้อมูลพวกนี้มันจะมีการออกรีพอร์ตมาให้หมดเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไป represent ในมุมไหนนะครับมันมีทุกมุมให้เราดูแลในเรื่องของ process การดำเนินการแล้วก็ efficiency ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยนะครับจากเทรนที่เราเห็นมาทั้งหมดเนี่ยครับใน Nintex บริษัทเดียวเนี่ยก็จะมีผมเรียกว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่รองรับผมเรียกว่า1ใน4ของโมเดิร์นเทรนที่การ์เนอร์เขาให้คำแนะนำขึ้นมาเลยนะครับซึ่งรวมตั้งแต่การเมเนจบริหารจัดการกระบวนการในองค์กรนะครับก
การทำออโตเมตแบบ full hyper automation อย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็รวมในเรื่องของเขาเรียกว่าการทำ การทำตัวตั้งแต่กระบวนการนะครับไปจนถึงการออโตเมตสเตชันในโต๊ะนะครับแล้วก็ไปจนถึง optimize นะครับเพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำ decision intelligence นะครับให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์มุมมองต่างๆได้นะฮะทีนี้หลายๆท่านอาจจะดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะมันคือสิ่งที่เราเนี่ยน่าจะจับต้องมันได้นะครับจับต้องมันได้หมายถึงเราเห็นแล้วแหละเรารู้แล้วว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างแล้วเขาเอาไปทำเรื่องอะไรกันนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นไอเดียคร่าวๆนะครับถ้าเกิดเรามองซ้ายมองขวาในแผนกที่เราดูแลหรือในแผนกของเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีงานอย่างเงี้ยครับเต็มไปหมดเลยนะครับที่เราปัจจุบันส่วนใหญ่อาจจะยังใช้กระดาษหรือใช้การส่งเป็นอีเมลนะครับแล้วก็สุดท้ายจะมีเจ้าหน้าที่ต้องเอามาบันทึกเข้าระบบอีกทีนึงเราสามารถแปลงขั้นตอนพวกนี้ครับที่เราเห็นในหน้าจอให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ออโตเมติกได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นฝั่งการเงินการบัญชีนะครับฝั่งการตลาดการขายนะครับฝั่งเรื่องของโอเปอเรชั่นหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นฝั่ง IT ฝั่ง Engineering นะครับฝั่งเรื่องของเอกสารสำคัญพวก document ISO ต่างๆนะครับฝั่งบุคลากรแล้วก็ยอดฮิตก็น่าจะเป็นเรื่องของจัดซื้อจัดจ้างนะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีหลายๆที่นะครับก็ enhance ไปจนถึงการ automateระหว่างตัวเรากับลูกค้าของเราหรือตัวเรากับเวนเดอร์ของเราครับมีระบบที่เป็นเวนเดอร์ให้เวนเดอร์เนี่ยเข้ามาสามารถวางบินทำอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองก็คือลดในเรื่องของการทำงานแอดมินต่างๆลงไปได้เยอะพอสมควรนะครับก็คิดว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้รบกวนเวลานานนะครับโดยสรุป นะครับ Nintex เนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มนะครับ provider 1เจ้าที่รองรับในเรื่องของการทำออโตเมชันนะครับถ้าเราไปดูสอดคล้องให้เข้ากับเทรนด์ของ Gartner ที่เป็นสิ่งที่ต้องทำในปี2022นะครับก็จะเห็นว่า1ใน4เนี่ยมันสามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ด้วยตัวแพลตฟอร์ม provider เจ้านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผมเรียกว่าข้อมูลสั้นๆที่วันนี้อยากจะสื่อญาติขออนุญาตมาแชร์นะครับก็อาจจะเปิดเซสชั่นให้กับมีการถามตอบกันอีกทีค่ะขอบพระคุณคุณอัศนะนะคะลำดับถัดมาจะเป็นช่วง Q&A ค่ะทางนี้เรามีคำถามจากทางผู้ฟังอะค่ะดังนี้นะคะคำถามแรกนะคะในกรณีไหนที่เหมาะสมไม่เหมาะสมในการใช้งาน Digital Signature บ้างค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับได้มีโอกาสศึกษาแนวทางในการใช้ตัว Digital Signature ในบ้านเรานะครับต้องบอกว่ามันไม่ได้รองรับในทุกกรณีนะครับแต่กรณีส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่ากรณีส่วนใหญ่ที่เป็นการดำเนินการหรือการทำธุรกรรมผมเรียกว่าในองค์กรก่อนเช่นการขอเบิกและการอนุมัติให้เบิกแล้วก็เกิดมีเรื่องมีราวทีหลังเนี่ยไอ้พวกนี้รองรับนะครับการทำธุรกรรมระหว่างองค์กรเช่นการเซ็นเอกสารซื้อเอกสารขายอันนี้ใช้ดิจิตอลซิกเนเจอร์ได้นะครับแต่สิ่งที่ใช้ดิจิตอลซิกเนเจอร์ไม่ได้เนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องส่วนบุคคลเช่นการลงนามการเซ็นสัญญาซื้อขายที่ดินอันนี้ไม่ได้นะครับการเซ็นสัญญามอบอำนาจนะครับการเซ็นที่เป็นลายเซ็นมอบอำนาจไม่ได้การลงสำเนาถูกต้องแบบนี้ไม่ได้นะครับพวกนั้นยังต้องเป็นเขาเรียกว่าเซ็นสดอยู่จริงๆต้องบอกว่าทางเอ็ดด้านะครับสปทอเนี่ยมีประกาศข้อเขาเรียกข้อควรใช้กับไม่ควรใช้เนี่ยอยู่ในเว็บไซต์ของเขานะครับก็อาจจะลองเสิร์ชได้เลยแต่หลักๆถ้าเป็นธุรกรรมซื้อขายธุรกรรมสัญญาจ้างธุรกรรมพวก NDA เปิดเวนเดอร์การขอเป็นสมาชิกพวกเนี้ยอิเล็กทรอนิกส์ได้หมดดิจิตอลได้หมดครับเมื่อกี้เหมือนมีคำถามมาในแชทค่ะแล้วก็คำถามถัดมานะคะก็คืออยากให้ช่วยยกตัวอย่างว่าแพลตฟอร์มของ Nintex อะค่ะช่วยประโยชน์ในแง่ไหนบ้างค่ะโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงเคสที่เรามีการใช้งานกับตัวแพลตฟอร์มใช่ไหมครับแล้วก็มีเคสที่ว่าเอาไปทำเรื่องอะไรต่างๆมากทีนี้ประโยชน์เนี่ยผมขอยกตัวอย่างเคสสั้นๆนะครับอันนี้อาจจะไม่ขออนุญาตเนมชื่อแต่ว่าคิดง่ายๆว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการขายตรงผ่านทีวีนะครับ
ก็จริงๆเราเพิ่งมีการแชร์เซสชั่นกับทางลูกค้านะครับให้ลูกค้ามาเล่าว่าประโยชน์ของเขาคืออะไรบ้างเขาจะบอกว่าอันนี้เขาไปทำเรื่องขายของนะครับก็คือตั้งแต่เอาของเข้าโทรมีทางเอเจนต์โทรไปขายไม่ว่าจะเป็นขายประกันให้แต่ละท่านขายอะไรต่างๆนะครับเขาบอกว่าแต่เดิมเนี่ย product ที่เป็นผมเรียกว่า product ที่เป็นจุดขายเด่นของเขาเนี่ยมันมีประมาณ150 SKU นะครับแล้วก็แต่เดิมเนี่ยพอมันเป็นงานแมนนวลเนี่ยการทำพวกโปรโมชั่นการขายกว่าจะโปรโมชั่นกว่าจะมีการอนุมัติเรื่องการทำโปรโมชั่นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาสามารถอนุมัติโปรโมชั่นได้แค่20รายการ20 SKU นะครับด้วยความการต้องรวบรวมข้อมูลด้วยว่าโปรโมชั่นจะทำอันนี้เพราะว่าสามารถทำกำไรได้เท่านี้นู่นนี่นั่นต่างๆแคมเปญต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่พอเขาเปลี่ยนตรงนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นดิจิตอลนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยพอเขาเปิดไอ้หน้าฟอร์มเมื่อกี้ที่โชว์เนี่ยนะครับที่ใช้ไอ้ตัวสมาร์ทฟอร์มทำเนี่ยมันจะรวบรวมจุดที่เป็นดิซิชันเนี่ยขึ้นมาโชว์ก่อนเลยว่าจุดไหนบ้างที่ผู้บริหารจะใช้ในการตัดสินใจในการอนุมัติโปรโมชั่นแคมเปญสัก1โปรโมชั่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะอนุมัติ anywhere ออนไลน์ได้เลยทำให้ทุกวันนี้ครับSKU ที่ใช้งานเยอะขึ้นกว่าเดิมแต่เหลือคนดำเนินการเรื่องเนี้ยอยู่3คนจากเดิม20คนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่า17คนไม่อยู่นะครับก็ move ไปทำเรื่องอื่นที่มัน expand ธุรกิจได้ดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นที่เล่าเรื่องนี้เพราะว่าเพิ่งได้มีโอกาสแชร์ประสบการณ์อันนี้กับทางลูกค้าเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะครับแล้วก็มาคำถามสุดท้ายนะคะในแพลตฟอร์มของตัว Nintech อะค่ะในหน่วยงานราชการยอมรับด้วยไหมคะยอมรับครับยอมรับครับก็จริงๆต้องบอกว่าในหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยมีใช้งานซอฟต์แวร์ของเราเยอะมากๆนะครับก็ค่อนข้างต้องเรียกว่าเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานรัฐอย่างค่อนข้างกว้างขวางละนะครับก็ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็อาจจะติดต่อเพิ่มเติมได้ครับว่าจากหน่วยงานไหนอยากจะใช้ในเรื่องอะไรและแนวทางในการใช้งานหรือในการคัดเลือกเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถามกับทางทีมงานได้ทางผมได้ขออีกสักคำถามหนึ่งนะคะอันนี้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Nintech อะค่ะมีให้ทดลองด้วยไม่ใช่ไหมคะอ๋อโอเคเนื่องจากที่เราเห็นนะครับส่วนใหญ่นะอย่างเช่นการลงลายมือชื่อหรือการทดลองในการออกแบบในการเก็บกระบวนการเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นบนคลาวด์ที่สามารถลองได้นะครับก็สามารถเข้าไปที่www.nintech.com/trials นะครับเข้าไปปุ๊บลงทะเบียนนิดเดียวครับแล้วมันก็จะมีลิงก์ให้เราเข้าไปลองเล่นได้เลยนะครับโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณอัศนามากมากเลยนะคะได้ครับที่ได้เกียรติมาร่วมเซสชั่นนี้ค่ะยินดีครับค่ะหัวข้อถัดไปนะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อใช้งาน DNS แบบ New Normal เรียนรู้สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีและทำให้ปลอดภัยได้อย่างไรโดยคุณณัฐพงษ์ฟองศิลป์ Senior Solution Architecture Infobox ขอเรียนเชิญคุณณัฐพงษ์ค่ะThank you everyone to join and สวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีตอนเที่ยงด้วยนะครับก็วันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานสัมมนา Digitech ด้วยในหัวข้อที่ทาง organizer ได้เรียนไปแล้วนะครับก็สิ่งที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ในเรื่องของ new normal ปัจจุบันเองพฤติกรรมการใช้งานหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตใน digitalization ของพวกเราเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากๆเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วสิ่งไหนที่ต้องระวังบ้างในหัวข้อที่ชื่อว่าใช้งาน DNS แบบ new normal เรียนรู้สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีและทำยังไงให้ปลอดภัยวันนี้ผมณัฐพงษ์ฟองศิลป์ครับเรียก A ก็ได้นะครับก็เป็นผู้บรรยายในวันนี้เนาะสำหรับตัวผมเองนะครับก็ทำงานในฟิลด์ที่เป็น Cyber Security มาร่วม15ปีนะครับดังนั้นประสบการณ์หรือว่าการออกแบบในเรื่องของ Security Architecture รวมถึงการดีไซน์เนี่ยจะทำในเรื่องของตัวที่เป็น DNS Security ที่เราจะคุยกันในข้อวันนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของ Web Application Database นะครับดังนั้นเนี่ยฟิลด์ที่ A ทำส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการทำadvanced application รวมถึงในเรื่องของการ protection security ไปด้วยรวมถึงการ mapping นะครับความปลอดภัยไปในเรื่องของ compliance ต่างๆนะครับก็ถ้ามีคำถามหรือมีอะไรสงสัยนะครับอีเมลมาที่ A โดยก็ได้เหมือนกันเนาะแนะนำตัวประมาณนี้แล้วกันทีนี้ต้องขอบคุณทุกคนอีกรอบนะครับที่เข้ามาจอยวันนี้วันนี้อาจจะเป็นการบรรยายที่เป็นภาษาไทยแต่ว่า
ในเซสชั่นอาจจะมีต่างประเทศด้วยนะครับก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยสไลด์นี้ละกันเนาะสำหรับการใช้งานวิถีชีวิตที่เป็น new normal หรือ new life นะครับพวกเราชอบหรือเปล่าใช้คำว่าแบบนี้ละกันนะตัวผมเองเนี่ยก็จริงๆสัมมนาเนาะด้วยการที่เป็นสัมมนาเราอยากที่จะเจอ face to face มากกว่าเราอยากแบบเห็นทุกคนที่แบบเป็นเห็นหน้าค่าตากันสนุกกว่านะครับแต่ด้วยสถานการณ์เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วอยู่ร่วมกันมาร่วม2ปีสำหรับไวรัสโคโรนาที่เจอนะครับสิ่งที่พวกเรากำลังเจออยู่สิ่งที่เรากำลังใช้ชีวิตนะครับแน่นอนบางคนชอบบางคนไม่ชอบแล้วก็ความเสี่ยงรวมถึงดิจิตอลไลฟ์จริงๆแล้วมันยืดหยุ่นจริงๆหรือเปล่านะครับเริ่มด้วยการช้อปปิ้งออนไลน์แน่นอนทุกคนเนี่ยอาจจะช้อปปิ้งมาร่วม 3-4 ปีที่แล้วนะครับเพราะอีคอมเมิร์ซโตขึ้นมากๆนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ได้ผิดนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือ1เดือนที่ผ่านมา2เดือนที่ผ่านมาเราเห็นการแฮกกิ้งที่เป็นบัตรเดบิตเห็นการแฮกกิ้งที่เป็นเลข wallet เยอะขึ้นนะครับแนวโน้มในการโจมตีที่เป็นกระเป๋าเงินออนไลน์เนี่ยสูงขึ้นนะครับเราไม่นับที่เป็นออนไลน์แบงกิ้งหรือการโอนเงินทั่วไปปกติเลยหรือเลขบัตรเครดิตอันนั้นมันเยอะอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเยอะขึ้นในช่วงนี้ก็คือการใช้งานที่เป็น wallet นะครับอาจจะบางคนอาจจะใช้ True wallet AIS wallet อะไรก็แล้วแต่นะครับมันถูกโจมตีได้มากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเราผูกบริการบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเข้ากับบริการที่เป็น wallet ต่างๆดังนั้นก็คือพวก e-payment นะครับ online paymentเริ่มมีเอฟเฟกต์มากขึ้นเพราะแฮกเกอร์เองเห็นช่องทางตรงนี้นะครับอันที่2นะครับเราคอนเฟอเรนซ์กันอยู่เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันอยู่เราเว็บบินาร์กันอยู่นะครับแน่นอนสิ่งที่เป็นออปปอร์ทูนิตี้ให้เทรดแอคเตอร์หรือกลุ่มที่เป็นผู้โจมตีเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเราเวิร์กฟอร์มโฮมถูกไหมครับดังนั้นเองเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องไปแฮกระบบที่มันอยู่บนออนพรีเมสอีกต่อไประบบที่มีซีเคียวริตี้พร้อมไปหมดแบบฟูลลี่เลยนะครับเขาบอกว่าเขาแฮกระบบที่อยู่ที่บ้านเลยเขารู้อยู่แล้วว่าที่บ้านเรามีเราเตอร์บางบ้านไม่มีไฟวอลบางบ้านไม่มีระบบ security แน่นอนอาจจะมีแค่แอนตี้ไวรัสบนเดสก์ท็อปบนแล็ปท็อปแค่นั้นจบดังนั้นก็คือเขาจะโจมตีได้ง่ายมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่แฮกเกอร์เขาเปลี่ยนวิธีคิดดังนั้นเองเนี่ย work from home เป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นดาบสองคมในเวลาเดียวกันที่เราจะถูกโจมตีได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่เราจะถูกโจมตีด้วยวิธีการอะไรก็ไม่รู้ในอนาคตนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการใช้งานที่เปลี่ยนไปในมุมมองของการใช้งานที่เป็น cloud applicationนะครับเราใช้งาน O365 ใช้กันอีเมลผ่าน O365 กันมากขึ้นเราไม่ได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาใช้บน Microsoft Outlook อยู่บนเครื่องอีกต่อไปบางคนชอบที่จะแอคเซสทุกอย่างที่อยู่บนคลาวด์บางคนอัปโหลดไฟล์ไม่ซื้อสตอเรจแล้วนะครับขยายข้อมูลสตอเรจอยู่บน Google Drive OneDrive Dropbox นะครับเรียบร้อยเพราะว่ามันอยู่บนนั้นเราไม่จำเป็นต้องแบบสตอเรจมีปัญหาเกิดขึ้นหรือสตอเรจพื้นที่ไม่พอนะครับบนคลาวด์เราสามารถขยายได้ตลอดเวลาแล้วดาวน์โหลดได้ตลอดเวลาวันไหนที่เราลืมสตอเรจเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีนะครับอีกอันที่มองว่าเป็นดิจิตอลไลเซชันเลยก็ว่าได้คืออุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ตติ้งหรืออุปกรณ์ที่เป็น IoT เราใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้มากขึ้นนะครับที่บ้านทุกคนผมจะใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันแอสซูมเนาะว่าสมาร์ททีวีทุกบ้านมีอยู่แล้วสมาร์ททีวีเองเปิด YouTube ได้เข้าอินเทอร์เน็ตได้นะครับอย่าลืม based on Android OS ซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเองเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าระบบปฏิบัติการ Android มันเป็น open source ดังนั้นเองสามารถถูกโจมตีได้นะครับหลายๆที่หลายๆแหล่งนะครับหรือหลายๆ product ผมไม่กล้าที่จะบอกว่ามันเป็น public section เนาะบางยี่ห้อของทีวีแล้วกันบางยี่ห้อของสมาร์ททีวีโดนแฮกได้นะครับโดนที่จะ compromise ได้ในขณะที่เรากำลังดูหนังดูละครกันอยู่สนุกสนานเราผูก account เพื่อที่จะล็อกอินเข้าไปใน YouTube เราผูก account เพื่อที่จะล็อกอินเข้าไปในบางบริการอาจจะเป็น Netflix หรือคิวิชีอะไรพวกนั้นแอปพลิเคชัน WeChat และต่างๆเยอะแยะมากมายที่เราสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปได้ในสมาร์ททีวีดังนั้นนั่นคือความเสี่ยงอีกข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับสมาร์ทซิตี้ถูกแอพพลายในทุกๆเมืองมากขึ้นทุกๆประเทศมากขึ้นในประเทศเราเองก็มีนะครับสมาร์ทโฮมนะครับทุกคนบิวโฮมตัวเองเนี่ยให้เป็นสมาร์ทติ่งมากขึ้นสมาร์ท CCTV สั่งการที่ไหนก็ได้นะครับสมาร์ทเราเตอร์สมาร์ทแบบรีฟริจิเรเตอร์ให้แบบเปิดนั่นเปิดนี่ให้อุ่นตัวนั้นตัวนี้ให้ก่อนเรียบร้อยหรือแม้กระทั่งสมาร์ทคาร์ในอนาคตที่จะเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตประจำวันของพวกเราอันนี้คือสำคัญที่สุดทุกอย่างพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทซิตี้สมาร์ทโฮมทุกอย่าง based on IT ทุกอย่าง based on การใช้งาน query ที่เป็น DNS นะครับโอเคแหละ let's say ว่าปกติเราใช้งานผ่านเบราว์เซอร์แล้วก็พิมพ์ https.google.com ถูกไหมครับแต่ข้างหลังบ้านก่อนหลังจากที่เราพิมพ์ http.google.com เสร็จเนี่ย DNSมันทำงานครับมันก็ไปถามว่า google.com อยู่ที่ไหนเซิร์ฟเวอร์จริงๆของ Google อยู่ที่ไหนเขาก็ไปเรียกมาให้นั่นคือ DNS ที่ทำงาน
แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอีกอันนึงที่ผมค่อนข้างให้ความสนใจก็คือ Facebook เองเปลี่ยนตัวเองเป็นลักษณะของบริษัทที่เป็น Meta นะครับเขาจะนำพาพวกเราสู่ Metaverse โลกเสมือนจริงนะครับดังนั้นเองเนี่ยในโลกเสมือนจริงทุกอย่างเป็นวิชวลหมดเลยแล้วทุกอย่างมี IP base ทุกอย่างมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้เราไม่รู้เลยว่าในอนาคตในโลกใบนั้นจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงสูงสุดใช้คำว่าสูงสุดเลยก็ว่าได้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันคือทุกอย่างของชีวิตในหลายๆผู้คนนะครับผู้คนเองเปิดโซเชียลมีเดียตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับคำถามที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเด็กแม้กระทั่งผู้ใหญ่บางคนนะครับทำไม Facebook ถึงรู้ว่าเรากำลังอยากได้อะไรทำไม Facebook ถึงรู้ว่าเรากำลังคุยอะไรกันอยู่นั่นก็คือคำตอบที่ security research หลายๆคนนะครับทำ research มาแล้วว่าเขาดักฟังเราไงนะครับคุณเปิดไมโครโฟนในแต่ละแอปพลิเคชันถูกไหมแอปพลิเคชันแต่ละอันที่เป็นบริการของ Facebook เองไม่ว่าจะเป็น WhatsApp ไม่ว่าจะเป็น Instagram ไม่ว่าจะเป็น Messenger ต่างๆถ้าคุณเปิดอันไหนไว้อันนึงนะครับทุกอย่างจะถูก record แล้วก็ transfer กลับไปที่ระบบของเขาด้วยดังนั้นเองเนี่ยมันมีการปรับอยู่แล้วในต่างประเทศว่า Facebook เองยอมรับโดยตัวเขาเองว่าเขาเองทำลักษณะแบบนี้อยู่ดังนั้นหลายๆปาร์ตี้ที่อินทิเกรตร่วมกันเราไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทำไมเราพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็มีอีกบริการหนึ่งขึ้นมาใน Facebook มีอีกบริการขึ้นมาใน Instagram เพื่อเป็นโฆษณาเพื่อเป็นแอดต่างๆให้พวกเรามองเห็นนั่นคือสื่อโซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันที่เป็นโซเชียลมีเดียต่างๆคือความเสี่ยงสูงสุดในระดับที่เป็น personal usage ดังนั้นถามว่าทุกวันนี้ถ้าเรารู้แล้วมันเป็นความเสี่ยงเราต้องการที่จะหยุดมันหรือเปล่าเราต้องการที่จะหยุดใช้ไหมคำตอบเกือบ 80% คือไม่ปล่อยมันมีความเสี่ยงต่อไปดังนั้นเองถ้าเราเป็นคนที่เป็น security team จริงๆ concern หรือเปล่าล่ะนะครับถ้ากลับมาใช้ที่องค์กรเราอาจจะต้องบล็อกเราอาจจะไม่อนุญาตให้ใช้เพราะมันคือความเสี่ยงนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ทีม security อาจจะต้องคิดต่อเนื่องจากนี้ว่าเอ๊ะเราต้องการที่จะหยุดการใช้งานพวกนี้เหล่านี้ได้อย่างไรนะครับอีกอันนึงอย่างที่บอกครับพอเราอยู่ในยุคที่เป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเราอยู่ในยุคที่ทุกคนทุกอย่างอยู่คือดิจิตอลหมดแล้วแม้กระทั่งรัฐบาลเองบอกว่าใช้อีเมลแล้วก็ตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต้องบอกแบบนี้ว่าในหลังบ้านของแอปพลิเคชันปกติเรามีมือถือแท็บเล็ตอยู่1เครื่องถูกมั้ยครับเวลาเราคลิกหรือเวลาเรากดไปที่แอปพลิเคชันเราไม่รู้เลยครับว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นนำพาพวกเราไปที่โดเมนไหนนำพาพวกเราไปที่เว็บไซต์ไหนมันบริหารจัดการหลังบ้านด้วยตัวเขาเองเราบอกว่าเป็น back end management นะครับเราแทบจะไม่รู้เลยว่าเรากด Facebook แล้ว Facebook นำพาเราไปที่ URL ไหนบ้าง domain query ไหนบ้าง DNS ทำงานไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือไปที่เซิร์ฟเวอร์ของแฮกเกอร์เพราะเราไม่เห็นบนหลังระบบปฏิบัติการที่เป็นมือถือเลยว่ามันไปที่ไหนเต็มที่เพราะว่าถ้าเราใช้บนเบราว์เซอร์ถ้าเราใช้บนแล็ปท็อปถูกไหมครับเราเห็นเพราะเราพิมพ์เองเราเซิร์ชเองเราเห็นหมดเลยว่ามันไปที่ไหนอย่างไรถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นบนโมบายแท็บเล็ตเราไม่รู้เลยครับว่าแอปพลิเคชันที่เรากำลังกดเกมที่เรากำลังเล่นแอปออนไลน์เพย์เมนต์ที่เรากำลังใช้งานเนี่ยมันไป URL ที่ถูกต้องจริงๆหรือเปล่าเพราะมันไม่มี HTTPS certificate ขึ้นมาดูให้พวกเราถูกไหมครับว่า HTTPS ที่เรากำลังเข้ามันเป็นเซิร์ชจริงๆของเว็บไซต์นั้นมันเป็นเซิร์ชจริงๆที่ถูกต้องหรือเปล่าแอปพลิเคชันที่เราดีพลอยมันเป็นแอปพลิเคชันที่correct application หรือเป็น fake application กันแน่อันเนี้ยเราแทบจะ verify ไม่ได้แล้วหลายๆคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วว่าการที่อัพโหลดแอปขึ้นไปบน App Store หรือ Google Store เองเนี่ยมันไม่ได้ถูก verify มันคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังนั้น security ล่ะอันนั้นคือ new life ที่เราใช้กันชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้ถูกไหมครับทีนี้ในมุมมองของ security นะครับความเสี่ยงมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น malware ไม่ว่าจะเป็น web based attack นะครับเราเจอล่าสุดเนาะว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นมีภัยคุกคามเกิดขึ้นที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันแอตแทกเราเห็นอยู่แล้ว 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมามีเว็บไซต์ประเทศไทยที่1โดนแฮกนะครับอันนั้นเราไม่พูดถึงแล้วกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเว็บไซต์เองก็โดนแฮกทุกวันอีเมลฟิชชิ่งเองก็ถูกส่งทุกวันสแปมเราไม่ต้องนับอยู่แล้วนะครับส่งมาเรื่อยๆโฆษณาหลุยส์วิตตองโฆษณาบริการนั่นนี่นู่นแทบจะส่งมาแทบเราจะไม่อยากอ่านละอีเมลทุกวันนี้นะครับระบบที่เป็นแรนซัมแวร์นี่คือคอนเซิร์นหลักๆที่เกิดขึ้นกับไซเบอร์ซีเคียวริตี้แรนซัมแวร์เข้ามาคอมโพมัยเครื่องพวกเราแรนซัมแวร์เข้ามายึดเครื่องพวกเราทำให้พวกเราทำงานกันไม่ได้นะครับในองค์กรต้องสู้รบปมมือกับอินไซเดอร์เทรดถูกไหมครับเราไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆเราหรือเราไปใช้งานที่พับบิก Wi-Fi คนที่นั่งอยู่กินกาแฟใกล้ๆกันเนี่ยอันนี้คือแฮกเกอร์อันนี้คือเทรดแอคเตอร์
ขากำลังคอมโพมัยเครื่องเราอยู่เขากำลังที่จะพยายามที่จะเปิด Wi-Fi ฟรีให้พวกเราเพื่อจะ access หรือเขาพยายามที่จะสปรูฟอะไรเครื่องพวกเราอยู่เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันมันภัยความเสี่ยงมันเกิดขึ้นทุกที่แล้ว biggest concern นะครับข้อ11 12 13นี่คือ biggest concern เราอยู่ในโลกที่ข้อมูลคือทุกอย่างนะครับถ้าแฮกเกอร์ได้ข้อมูลไปหรือผู้โจมตีได้ข้อมูลไปไม่ว่าจะเป็น username password เขาสามารถที่จะทํา identity thief เขาสามารถที่จะยึดตัวตนของพวกเราไปได้เลยในโลกออนไลน์เขาสามารถที่จะเป็นตัวเราบนโลกออนไลน์ได้ทันทีนะครับเพราะเราผูกแค่ว่า username และ password ถูกไหมดังนั้นอันที่2นะครับก็คือ information leakage นะครับช่องทางในการส่งข้อมูลเนี่ยมันถูกกระจายไปทุกที่เลยอาจจะก็ผ่าน USB อาจจะส่งผ่านเว็บไซต์หรือแม้กระทั่งส่งผ่านมือถือถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปนะครับดังนั้น information leakage เกิดได้ทุกช่องทางดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นทีม security ถ้าเรา concern security จริงๆเราจะต้อง analysis ทุกโปรโตคอลเลยมั้ยเราจะต้องเฝ้าระวังนะครับในเรื่องของข้อมูลในทุกช่องทางหรือเปล่าอีกอันนึงคือในเรื่องของแก็บที่เป็นลักษณะของตัวที่เป็นกฎหมายนะครับกฎหมายเองมาฟอร์สให้พวกเราบอกว่าองค์กรที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลต้องคอมไพล์ PDPA นะครับซึ่งปีหน้าเดี๋ยวเราคงต้องไปว่ากันว่ากฎหมายจะบังคับใช้ 100% หรือเปล่าแต่วันนี้กฎหมายออกมาแล้วถึงจะเป็นราฟถึงจะไม่บังคับใช้แต่ณวันนึงเราต้องทำเราต้องทำให้มันสมบูรณ์เราต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะทางใดไม่ว่าจะลงด้วยซอฟต์แวร์อะไรก็ตามเพื่อที่จะ prevent ข้อมูลส่วนบุคคลให้ได้นั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องทำนั่นคือ cyber security ที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจผมใช้คำว่าคนที่นั่งฟังของผม present อยู่วันนี้อาจจะ 80-90% เพราะเข้าใจในเรื่องของ cyber security attack แต่มันมีคนที่อยู่ข้างนอกที่ไม่เคยเข้ามานั่งฟังสัมมนาที่ไม่เคยเรียนรู้ว่า cyber attack คืออะไรการโจมตีแต่ละวิธีต่างกันตรงไหนแต่ละอันเนี่ยมีความเหมือนความคล้ายกันอย่างไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือ Cyber Security Gap Skill มันต่างกันมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเช่นกันในขณะที่ท่านผู้ฟังไปอธิบายให้คนในองค์กรหรือเพื่อนที่อยู่ใน environment เดียวกันเข้าใจบางทีเขาก็ไม่เข้าใจหรอกต่อให้เราพูดมากน้อยแค่ไหนก็ไม่เข้าใจเช่นกันเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจในเรื่องของตัว Cyber Attackนะครับอีกอันนึงเวลาเข้าไปที่องค์กรหลายๆคนบอกว่าเรามีไฟร์วอลแล้วนี่เรามีอุปกรณ์ที่เป็นแอนตี้ไวรัสแล้วเรามีอุปกรณ์อิมพลีเมนต์ที่เป็น security หมดเลยนั่นคือสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ถูกไหมครับแต่ทำไมมันมีคำถามกลับมาว่าเฮ้ยแล้วทำไมเรายังโดนโจมตีอยู่ทำไมเรายังโดนแฮกอยู่ทำไมระบบยังมีช่องโหว่อยู่ทำไมระบบยังไม่จบไม่สิ้นที่เราจะต้องโดนโจมตีนะครับนั่นคือปัจจัยที่เกิดขึ้นเพราะว่าอุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยบางทีมันอาจจะมีแก็บอยู่มันอาจจะมีรูรั่วอยู่นะครับมันไม่ใช่ว่าทูตัวเดียวสามารถ prevent ได้ทุกอย่าง security เนี่ยต้อง indicate ต้องมี third party หลายๆอย่างเข้ามาทำงานร่วมกันเพราะว่าใน OSI model เนี่ยเรามีหลายโปรโตคอลมากๆที่ต้อง analyze ไม่ใช่ว่า firewall ตัวเดียวสามารถตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ใช่ว่า antivirus 1ตัวสามารถสแกนแล้วก็ตรวจสอบ threat ที่อยู่ในโลกทั้งหมดได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะปิดแก็บในเรื่องของ security จริงๆเราอาจจะต้องมี tool มากกว่า1 2 3 4ตัวในการช่วย analyze นะครับนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันแล้วเมื่อไหร่มันถึงจะพอล่ะวันนี้ผมจะมาแชร์อีกมุมมองนึงในด้านของ DNS ว่ามันสามารถถูกโจมตีได้แล้วเราจะปกป้องมันอย่างไรนะครับอีกปัจจัยนึงที่ทำให้องค์กรต้องปวดหัวก็คือ invest ระบบ cyber security ไปหมดแล้วนะครับ on premise เรามีทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดเลยแต่ client work from homeใครแอนทำงานจากที่บ้านใครแอนทำงานจากร้านกาแฟนี่คือปัญหาครับในยุคปัจจุบันซึ่งผมเข้าใจว่าเราอยู่ตรงนี้มา2ปีแล้วองค์กรมีวิธีรับมือเรียบร้อยแล้วก็ค่อยแชร์กันนะครับว่ารับมืออย่างไรแล้วดีเฟนซ์ได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันก็ยังมีรูรั่วอยู่อีกปัญหาที่ใหญ่สำหรับใครแอนเลยนะครับฟิชชิ่งปัจจุบันมันค่อนข้างที่จะสมจริงนะครับฟิชชิ่งปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อก่อนอาจจะส่งมาโฆษณาเรารู้อยู่แล้วว่าอ่านปั๊บก็รู้ว่านี่คือฟิชชิ่งแต่ปัจจุเหมือนข้อความจริงๆเหมือนอะไรที่มันจับต้องได้อันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องและอันนี้คือเว็บไซต์ที่ถูกจริงๆนะครับบางทีเราก็ยังตัดสินใจผิดเลยในขณะที่เราเป็นคนที่ awareness แล้วในขณะที่เรามีความรู้แล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะในบ้านเรา1เดือนที่แล้วนะครับมีคนที่บ้านผมโทรมาบอกว่าเฮ้ยมี SMS มาด้วยแหละว่าเฮ้ยมีคนถอนเงินได้แต่จริงๆนี่คือ phishing นะครับมันไม่ได้ถอนจากบัญชีเราจริงๆมันคือแรนดอมในการส่งมาแล้ว URL เห็นไหมฮะ
มันไม่ได้ซ่อนแบบมันไม่ได้เป็น URL ที่เป็นเว็บไซต์เต็มๆเพราะปัจจุบันเองเนี่ยเทคโนโลยีในการย่อ URL มันเกิดขึ้นเพราะ URL ถ้ายิ่งเป็นภาษาไทยนะครับพอไปในระบบลองแชร์เว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยเข้าใน LINE สินะครับอักษรอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยถูกไหมครับมันเลยมีการย่อ URL เกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่า URL ที่ใส่ตรงนี้ถูกนะครับแต่โดเมน DNS ที่ทำงานข้างหลังบ้านพาเราไปโดเมนที่ผิดก็มีนะครับแอปพลิเคชันที่เจเนเรตขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยไทยชนะเราชนะมีทั้งปลอมมีทั้งจริงโดเมนเนี่ยครับเราไม่ทิ้งกันมีมากกว่า54โดเมนนะครับที่ซ้ำกันไปเยอะแยะแล้วอันไหนคือโดเมนที่ถูกล่ะนะทุกคนแย่งกันลงทะเบียนถูกไหมครับนั่นนี่โน่น SMS เกี่ยวกับธนาคาร SMS หรือว่าเว็บข่าวที่เป็นเกี่ยวกับลงทะเบียนวัคซีนซึ่งทุกคนต้องการอันนั้นคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแน่ๆเพราะทุกคนแย่งสิ่งที่อยากได้แล้วแฮกเกอร์ก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรที่คนเราอยากได้1เงิน2สิ่งที่เขาต้องการเป็น mandatory ช่วงนี้วัคซีนแน่ๆนะครับหรือข่าวในเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อATK จองวันนี้ราคาเท่านี้บาทอะไรเงี้ยคนก็เริ่มจะสนใจละถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งบริการอย่าง Apple นะครับส่งมาบอกว่าเฮ้ยคุณตอนเนี้ย Apple ID หมดอายุนะเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดซึ่งพวกนี้เราเห็นกันเป็นประจำมา Gmail มั่งมา Hotmail มั่งมา Outlook มั่งนะครับมาอยู่เรื่อยๆ PayPal นะครับเกิดขึ้นแน่ๆนะครับอีกอันที่ผมจะบอกว่าเป็น Biggest Gap เลยเมื่อกี้เราคุยกันที่ Firewall ถูกไหมครับปกติเองเนี่ยในระบบของ Firewall เนี่ยแน่นอนคอนฟิกไฟวอลเราคอนฟิกแบบแน่นตึบเลย policy blocking นั่นนี่โน่นเยอะไปหมดเลยแต่วันนี้ลองกลับไปดูไฟวอล policy ของตัวเองครับว่าโปรโตคอล DNS port UDP TCP 53เนี่ยคอนฟิกไว้แบบไหนตอบตัวเองเนาะตอบตัวเองว่าเราคอนฟิกไว้แบบไหน monitor หรือ allow all ให้มันวิ่งออกไปโซได้ปกติเลยนะครับทั้ง client วิ่งออกไปข้างนอกแล้วจาก outside วิ่งกลับมาที่ data center ด้วยนะครับลองตอบคำถามตัวเองดูว่าไฟวอลคอนฟิกไว้แบบไหนนะครับอันที่2 proxy นะครับ proxy ส่วนใหญ่ทำงานบนเบสของ http https ถูกไหมครับดังนั้น dns ล่ะก็ผ่านเหมือนกันเขาไม่ได้ analyze นะครับพวกที่เป็นอีเมล analyze ที่เป็น smtp port 25เขาไม่ได้ analyze dns นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแฮกเกอร์เลยรู้อยู่แล้วว่า dns port 53เนี่ย udp tcp เนี่ยถูก allow ไว้เสมอทุกองค์กรนะครับดังนั้นเองแฮกเกอร์ก็คิดวิธีการโจมตีครับผ่านช่องทาง DNS แล้วผลสำรวจส่วนใหญ่ปัจจุบันแฮกเกอร์ใช้ DNS โปรโตคอลในการ transmit sending ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น malware sensitive information หรือแม้กระทั่งสคริปต์ต่างๆเข้ามาผ่าน DNS query หรือ DNS โปรโตคอลนะครับนั่นคือสิ่งที่แฮกเกอร์เขาเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยน mindsetนะครับพอรู้อยู่แล้วว่าอ๋อถ้ามา HTTP HTTPS security แน่นปึกเลยนะครับถอด certificate เรียบร้อยเลยทำ offload SNL เรียบร้อยเฮ้ยแต่ช่องทาง DNS ไม่ได้ถูกมอนิเตอร์ดังนั้นแฮกเกอร์ก็ยังส่งข้อมูลผ่านช่องทางนี้เป็นประจำนะครับตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้สถิติไม่เคยต่ำกว่า 90% นะครับใช้ช่องทางนี้ในการ transfer ข้อมูลนะครับแล้วก็กว่า 68% องค์กรไม่เคยฟิลเตอร์DNS query เลยเพราะ DNS query มันมหาศาลมากๆถูกไหมครับไปโดเมนนั้นโดเมนนั้น IP นู้นบางที DNS query ผิดโดเมนนั้นนี่โน่นเกิดขึ้นนะครับพิมพ์ผิดมั่งอะไรมั่งเนาะเกิดขึ้นได้ดังนั้นองค์กรแทบจะไม่มอนิเตอร์เลยว่า client server IoT device mobile device query ไปที่ไหนบ้างในมุมมองของ DNS นะครับดังนั้นผมแค่มาเน้นย้ำเฉยๆนะครับว่า DNS มันสำคัญจริงๆนะครับเพราะวันนี้ตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2021เทรดในเรื่องของ DNS สูงขึ้นเป็นประวัติการแรนซัมแวร์เกิดขึ้นเยอะถูกไหมครับพอแรนซัมแวร์รู้อยู่แล้วว่ามันมีแอนตี้ไวรัสมันมีนั่นนี่โน่นบล็อกอยู่ดังนั้นเนี่ยช่องทางการคอมมูนิเคชันของแฮกเกอร์ใช้ DNS ในการติดต่อสื่อสารในการส่งสคริปต์ในการรันสคริปต์ใช้ช่องทาง DNS ในการทำนะครับแฮกเกอร์เขาก็จะมีวิธีนะครับในการส่งอาจจะส่งโดเมนลุคอัพมาก่อนแล้วค่อยรันสคริปต์บางอย่างรันไฟล์บางอย่างให้ไปเก็ตผ่านเบราว์เซอร์รันผ่าน extension บนเบราว์เซอร์อีกทีนึงซึ่งสามารถทำได้นะครับต่อมานะครับปี2018นะครับเกิดในเรื่องของตัว privacy concern มี GDPR มี PDPA เกิดขึ้นนะครับทุกคนต้อง concern privacy hacker ก็เลยบอกว่าแน่นอนองค์กรอาจจะมี DLP ลงในเรื่องของ data loss prevention ในการบอกว่าไม่ต้องก๊อปไฟล์เข้า USB ไม่ให้ก๊อปไฟล์ผ
ผ่านเบราว์เซอร์ไม่ให้พิมพ์บางอย่างบนเบราว์เซอร์ครับแต่ว่าแฮกเกอร์บอกว่างั้นก็แอบส่งไฟล์ส่งข้อมูลที่เป็น sensitive data ผ่าน DNS channel โดยเราเรียก attack ตรงนี้ว่า DNS exfiltration เดี๋ยวมีเดโมให้ดูนะครับพอปี2019เราคอนเซิร์นในเรื่องของ privacy DNS ไม่ใช่โปรโตคอลที่มี security ตั้งแต่ต้น DNS เพิ่งมามี DNS security นะครับมีในเรื่องของการ encryption เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับบน Chrome บน iOS สามารถ turn on feature นี้ได้มันเป็น good feature ครับถ้าเราใช้บนร้านกาแฟถ้าเราใช้บน smart home เราใช้บนระบบที่บ้านแต่ถ้าการเข้ารหัสนี้ถูกมาใช้ในองค์กรองค์กรเองจะไม่มี visibility เลยไม่สามารถ monitor ได้ว่าตอนนี้ client กำลังไปโดเมนไหน query good domain หรือ bad domain นะครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดอีกอันนึงก็คือ bypass security on premise ไปหมดแล้วพอทุกคนทำงานที่บ้านดังนั้นเองถ้าเราจะปกป้องClient เวลาใช้งาน DNS ช่องทางอีกอันนึงที่จะปกป้องได้ก็ต้องใช้ DNS security ที่อยู่บน cloud base ซึ่งวันนี้เราจะ present solution นี้ให้ฟังนะครับอีกอันนึงที่ผมจะโชว์ก็คือ look alike domain นะครับ impact อีกอันทุกวันนี้นะครับเราไม่รู้เหมือนเราไม่ทิ้งกันเหมือนเราชนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าโดเมนที่เรากำลังพิมพ์เรากำลังเข้าเนี่ยมันคือ good domain หรือ bad domain ถูกไหมครับ microsoft.com อันนี้อันไหนคือถูกต้องถูกไหมอันนี้คือถูกนะครับข้างบนคือถูกที่เป็นโอจริงๆข้างล่างคือเลข0นะครับเหมือนกัน Apple เปลี่ยนจากตัว i ใหญ่เป็นตัว l นะครับดังนั้นเนี่ยโดเมนพวกนี้มันเจเนเรททุกวันนะครับแม้กระทั่ง Amazon บอกว่าวันเนี้ยณวันเมื่อวานผมเข้าไปดู Amazon บอกว่าณเมื่อวานเองสถิติว่า Amazon ที่เป็น look alike domain เนี่ยมีมากกว่า60โดเมนนะครับที่จดมาอาจจะเป็น amazon. นั่น นี่ โน่นตัว o มีจุดข้างล่างเหมือนตัว b บน Adobe นะครับและการที่เราคลิกลิงก์จากเว็บไซต์นึงไปอีกเว็บไซต์นึงจากอีเมลนึงไปอีกเว็บไซต์นึงนั่นคือฟิชชิงถูกไหมดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะโคลนเว็บไม่เหมือน 100% เลยแต่ว่า URL ไม่ใช่ในทางกลับกันถ้าเราเปิดผ่านแอปพลิเคชันเหรอครับเปิดผ่านแอปบนมือถือสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ได้เห็น URL เหมือนเปิดบนเบราว์เซอร์ถูกไหมมันก็นำพาเราไปที่แอปพลิเคชันเลยบางทีอาจจะไปที่ Facebook ซึ่งอาจจะเป็น Facebook ปลอมก็ได้นะครับซึ่งเกิดขึ้นได้นี่ก็คือภัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับแล้วก็การส่ง sensitive data ที่ผมบอกนะครับ privacy data hacker เองสามารถที่จะส่งนะครับข้อมูลที่เป็น sensitive ผ่าน DNS query ได้อันนี้ผมมีวิดีโอให้ดูนะครับเดี๋ยวดูวิดีโอกันเลยนะครับนี่ผมก็ลองจำลองเหตุการณ์นะครับก็จะเป็นการพิมพ์นะครับตัวที่เป็น text file เนาะอันนี้ผมก็พิมพ์แล้วก็ตัว script หรือ malware เนี่ยหรือ hacker เขาก็จะเตรียมไว้เป็น NS lookupเราก็แฮกเกอร์ก็ใส่ NS lookup ธรรมดานี่แหละไปที่ terminal ถ้าเป็น Windows ก็command prompt นะครับ lookup NS lookup domain เป็นปกตินะครับสังเกตโดเมนมันไม่ได้มีอยู่จริงหรอกนะครับแต่สิ่งที่แฮกเกอร์ได้ information แบบนี้ตรงๆเป๊ะๆ เป็น text file เลยดังนั้นถ้าบอกว่าทุกวันนี้องค์กรมี DLP แน่นอนครับเราสามารถปกป้องช่องทางที่เป็น HTTP หรือปกป้องช่องทางที่เป็น Word Excel copy เข้า USB ได้แต่ผ่าน DNS queryเกือบจะหลุดแทบจะ 100% นะครับดังนั้นวันนี้ถ้าทุกคนได้ฟังนะครับได้เห็นเดโมตัวนี้แล้วสนใจอยากที่จะไปเทส security ของตัวเองภายในองค์กรว่าตรวจสอบได้ไหมสำหรับ DNS exfiltration แบบนี้นะครับเรียกทีมงานเข้าไปได้นะครับสนใจติดต่อเข้ามาหลังบ้านได้นะครับในทางกับการเมื่อสักครู่นะครับผมพูดแล้วก็ข้ามไปนะครับสามารถที่จะอัปโหลดเป็นไฟล์ก็ได้สคริปต์บางอย่างนะครับจันเจนเป็น DNS เจนเป็น query lookup แบบนี้เลยนะครับยิ่งไฟล์เล็กก็คิวรี่ก็จะเล็กนะครับเนี่ยเป็น5คิวรี่เองสามารถดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์สคริปต์ได้เลยดังนั้นเองในทางกลับกันมันสามารถที่จะส่งออกไปข้างนอกได้และในทางกลับกันแฮกเกอร์ก็สามารถที่จะอินฟิลเทชันส่งข้อมูลที่เป็นสคริปต์กลับมาที่ DNS server ภายในองค์กรได้ด้วยนั่นคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดสำหรับตัวที่เป็น DNS function นะครับแล้วเกือบจะ 100% ไม่ดีเทคนะครับดังนั้นเองถ้าเราเป็น security officer วันนี้นะครับเราอยู่ตรงนี้นะฮะเรามีไฟวอลเรามีแอนตี้ไวรัสแต่มันมีเทรดเกี่ยวกับ DNS ข้างนอกเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยทุกคน work from home เราอยากที่จะเป็นใครครับเราอยากที่เป็น security guard แบบนั่งเฝ้าไฟวอลหรือเราอยากที่จะ proactive ในการที่จะ analyze อะไรที่มันสามารถบูรณาการได้จริงสามารถบล็อกได้จริงๆนะครับดังนั้นก็ต้องเพิ่มฟังก์ชันที่เป็น DNS security เข้าไปนะครับผมในฐานะที่เป็นทีมงานของ Infoblockวันนี้ขอแนะนำโซเชียลอินโฟบ็อกซ์สัก3นาทีนะครับเท่านั้นเองไม่ได้พูดเยอะนะครับอินโฟบ็อกซ์เองเป็นเทคโนโลยีเนี่ยที่เกี่ยวกับ DNS กับ DHCP
นะครับทำอยู่2ฟังก์ชันนะครับแล้วก็1เซอร์วิสนะครับ DNS คือเราทำในเรื่องของการลุคอัพโดเมนแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในด้าน security ให้ DNS นะครับแล้วก็ที่พูดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับสามารถปกป้องได้หมดเลยในฝั่งของ DHCP นะครับถ้าทุกท่านใช้งานเราเตอร์ใช้งาน Microsoft Server ในการแจก IP อยู่นั่นก็คือสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าปัจจุบันคือมันไม่มี Logging มันไม่มีในเรื่องของการทำ Asset Management ถูกไหมครับมันเราไม่มีล็อกย้อนหลังว่าเฮ้ย IP นี้ได้ไปเมื่อไหร่ได้ไปย้อนหลังไปอย่างไร DHCP สามารถถูกการตั้งรก DHCP ขึ้นมาได้แจก IP ปลอมให้ไปได้นะครับ Spoof MAC Address ได้ดังนั้นถ้าเรามีระบบ DHCP ที่ดีพอนะครับจะทำให้องค์กรเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นในมุมมองพื้นฐานของการได้รับ IP นะครับแล้วก็มีในเรื่องของ IP Address Management เราสามารถเฝ้าระวังได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีในเรื่องของ Security ที่พูดถึงนะครับดังนั้นถ้าไม่มี Infobox สิ่งที่เกิดขึ้น DNS ทำงานได้ปกติครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะ Protect ในเรื่องของ DNS Security ได้ Attack ต่างๆยังเกิดเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีล็อกด้วยฝั่งของ DHCP นะครับเราก็แจก IP ได้เหมือนเดิมครับแต่ว่าถ้าเราใช้ Microsoftใช้ในเรื่องของอุปกรณ์อื่นในการแจกนะครับแน่นอนเราต้องแพทช์เราต้องอัปเกรดเฟิร์มแวร์ตลอดเลยนะครับพบช่องโหว่ Microsoft เยอะมากนะครับแล้วก็ไม่มีล็อกนั่นคือสำคัญนะครับถ้าเราไม่มี iPAM นะครับปกติบางออฟฟิศแปะ IP บน A4 ถ้าพนักงานลาออกดึง A4 ทิ้งไปหรือมีพนักงานลาออกแล้วก็ใช้ IP มั่วซั่วไปหมดเราแทบจะไม่รู้เลยว่าปัจจุบัน IP แต่ละอันเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวมี IP อะไรบ้างถ้าเรามี iPAM มันจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้หมดเลยดังนั้นถ้ามีระบบของ InfoBoxนะครับสามารถที่จะใช้งานทุกอย่างเป็น centralized management แล้วก็มี DNS security สามารถที่จะแจก IP โดยรู้ว่าอุปกรณ์ที่เราจะแจกเป็นอุปกรณ์อะไร Android เราไม่แจก IP ให้ Printer เราแจก IP ให้สามารถที่จะทำลักษณะแบบนี้ได้ส่วนของ iPAM เองเพิ่มบูรณาการการมอนิเตอร์ทุกอย่างในระดับของ IP address management ให้ทั้งหมดเลยนะครับระบบของ Infobox hardening มาเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะครับปิด root access ปิดอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยในเรื่องของอีกการนึงก็คือเรารองรับทั้ง on premiseVirtual แล้วก็ On Cloud Manage ทุกอย่างผ่าน Cloud ก็ได้นะครับอีกอันนึงคือสำคัญที่สุดก็คือการทำ Reporting นะครับการทำ Report คือหัวใจสำคัญของการทำ Asset Management อยู่แล้วนะครับว่า Device นี้ได้ IP ไหน Address นี้ User นี้ไปโดเมนที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ถ้าเรามีระบบ Infobox ที่เป็น DNS Security สามารถบล็อก Client Communicate ไปที่ Malware Domain ได้ปกป้อง Client ที่ไปที่ Phishing Domain ได้ปกป้อง Clientนะครับส่งข้อมูลที่เป็น exfiltration เมื่อสักครู่ได้เราสามารถ analyze ได้นะครับอีกอันที่สำคัญที่สุดนะครับปัญหาของ network ณปัจจุบันเราสามารถที่จะบล็อกในเรื่องของการใช้งานที่เป็น DNS encryption ภายในองค์กรได้ถ้าคุณอยู่ที่ร้านกาแฟคุณใช้งานอะไรก็ได้แต่ถ้าคุณอยู่ในองค์กรคุณต้องไม่ turn on feature นี้เพราะเราต้องการที่จะ monitor ให้มี security สูงที่สุดนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยทุกท่านให้สามารถที่จะปลอดภัยในมุมมองของการใช้งาน queryDNS ได้นะครับด้วยฟังก์ชันที่เป็น reputation based แล้วก็ behavior based signature คงไม่พูดถึงเพราะว่ามันแค่ mapping license mapping signature เฉยๆนะครับซึ่งสินค้าทุกยี่ห้อทำได้อยู่แล้วในเรื่องของ signature ใครมีชื่อตรงกันก็สามารถบล็อกได้นะครับอันนี้ผมแชร์ use case ในเรื่องของ asset management นะครับเราสามารถที่จะรู้ว่า MAC address ที่เราแจกไปนะครับ device ที่เราแจกไปรวมถึงลักษณะประมาณนี้ว่าเป็น printer นะครับเป็นลักษณะของ Solaris server เป็น wire over IPเราสามารถที่จะ analyze ได้ด้วย DHCP function integrate ร่วมกับ iPAM เพื่อที่จะเห็นข้อมูลทั้งหมดที่เราแจกไปนะครับแล้วก็วันนี้สำหรับองค์กรที่สามารถมีสาขาเยอะๆมีแบรนด์เยอะๆเป็น retail นะครับแต่ละสาขามีคนน้อยๆนะครับเรามีแพลตฟอร์มตัวใหม่รันขึ้นมาเรียกว่า Block 1 DDI ในการที่จะกระจาย DNS DHCP function เนี่ยไปใช้งานบนสาขาแล้วก็บริหารจัดการทุกอย่างผ่านคลาวด์น่าสนใจไหมฮะถ้าสนใจตรงนี้นะครับเรามีปัญหาในเรื่องของการใช้งานแจกไอพง IP หรือออก DNS อยู่แล้วนะครับเราสามารถบริหารทุกอย่างผ่านคลาวด์ได้เรามีฟีเจอร์ฟังก์ชันชื่อว่า Block 1 DDI ในการที่จะช่วยทุกท่านช่วยลูกค้าทุกคนนะครับบริหารจัดการตรงนี้หน้านี้เป็นสไลด์สุดท้ายนะครับของผมแล้วนะครับก็เป็นการถามตอบตัวเองนะครับผมจะถามแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านตอบตัวเองว่าณวันนี้ทุกวันนี้องค์กรของทุกท่านสามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ไหมว่าใครไปเข้าเว็บไซต์ที่ register domain ใหม่ๆหรือเปล่าตอบตัวเองนะฮะเราแทบจะไม่รู้เลยถูกไหมครับโดเมนนี้ register ใหม่หรือโดเมนนี้จดทะเบียนใหม่เนาะเพราะส่วนใหญ่โดเมนที่จดทะเบียนใหม่เป็นโดเมนที่แฮกเกอร์เขาเตรียมไว้เพื่อที่จะแฮกพวกเราอีกอันคือ look alike domain เรามอนิเตอร์ได้หรือเปล่าล่ะสำหรับโดเมนที่เหมือนใกล้เคียง
เช่น microsoft.com แล้วก็ microsoft เลข0ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เรามอนิเตอร์ได้ไหม proxy ทำงานที่อีกแบบนึงนี่คือ DNS query นะฮะไปติดต่อ communication กับ CNC server ransomware domain นะครับไม่ผ่าน http https query ผ่าน DNS เฉยๆนะครับไม่ turn on feature http https เลย query ผ่าน DNS ซึ่ง ransomware ปัจจุบันส่งลักษณะนั้นมากขึ้นเรามอนิเตอร์ได้ไหมนะครับอีกอันก็คือในเรื่องของ exfiltration ที่ผมโชว์เดโมเมื่อสักครู่เราสามารถที่จะ analyze ได้หรือเปล่าว่าองค์กรเราถ้ามันมี privacy breach เกิดขึ้นจริงๆ sensitive data breach เกิดขึ้นจริงๆเรามี tool ในการ analyze หรือเปล่านะครับว่า sensitive data เรามีแค่ DLP เดินกลับไปถาม DLP product ณวันนี้ที่เรา implement เลยครับว่าสามารถ analyze DNS query ได้ไหมถ้าเขาส่งข้อมูลผ่าน DNS exfiltration เนาะอีกอันนึงคือการปกป้องการ connect ไปที่DNS ที่เป็น DNS DOS กับ DOT การเข้ารหัส DNS เนี่ยเนาะอันนี้อย่างที่บอกครับถ้าเป็นอยู่นอกองค์กรแนะนำให้ใช้แต่ถ้าอยู่ในองค์กรแนะนำให้ปิดเพราะว่าเราจะไม่เห็น visibility เลยนะครับ Denial of Service อันนี้แล้วแต่องค์กรอยากมีหรืออยากไม่อยากมีอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเรื่อง DHCP เป็นเรื่องพื้นฐานแต่เป็นเรื่องสำคัญถ้าระบบ DHCP ไม่ดี IP ทุกอย่างในองค์กร conflict กันหมดมัวซัวในอนาคตอุปกรณ์ IoTไม่สามารถที่จะฟิก IP ได้แล้วต้องรับ DHCP ฟังก์ชันอย่างเดียวลองดูครับในอนาคต IoT มันเยอะขึ้น IPv6 อาจจะถูกนำมาใช้แน่นอนเราไม่สามารถที่จะมานั่งจำ IP ได้เหมือนเดิม DHCP คือฟังก์ชันสำคัญที่ต้อง implement ในอนาคตก็ประมาณนี้ครับสำหรับผมเองนะครับก็วันนี้ถ้าใครฟังนะครับสัมมนาสามารถที่จะได้รับสิทธิพิเศษเนาะ Infobox เองมี DNS Traffic Assessment ให้นะครับสำหรับองค์กรที่สนใจอยากตรวจสุขภาพ DNS Server ของตัวเองDNS query ของตัวเองภายในองค์กรว่าไป good domain ไป bad domain ยังไงเนี่ยเรามี cloud base ให้ชี้หรือ point นะครับ DNS ไปที่ตัว block wanted defense ของ Infobox เองนะครับโดย forward DNS ขึ้นไปนะครับเราจะตรวจสุขภาพให้หมดเลยว่า domain ที่คุณไป query domain ที่คุณไปเป็น good domain หรือ bad domain นะครับโดยสรุปเป็น report ออกมาให้นะครับซึ่งระยะเวลาในการทดสอบ30วันถึง60วันอันนี้แล้วแต่ความต้องการของท่านผู้ฟังเลยเนาะเราสามารถที่จะ generateTraffic Assessment ตรงนี้ให้ได้บน Report เราจะเห็นเลยว่า Client ที่วิ่งเข้าไป DNS ที่ Query ไปมีการส่งข้อมูลที่เป็น Exfiltration ไหมมีการดาวน์โหลด Malware ที่เป็นอันตรายหรือเปล่าไป Connect ระบบของ Hacker ไหมที่เป็น CNC นะครับหรือไปดาวน์โหลดอะไรที่มันไม่ควรจะไปนะครับเราจะเห็นหมดเลยเนาะอันนี้ของผมจบประมาณนี้กินเวลามาร่วงเลยประมาณ5นาทีเหมือนกันนะครับก็ขอส่งเซสชั่นไปที่การถามตอบต่อเลยแล้วกันนะครับผมในส่วนของเซสชัน Q&A วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวิโรจน์สุภกิจเลืองโลด Solution Consultant จาก Exclusive Network Thailand ขอเรียนเชิญคุณวิโรจน์ค่ะค่ะสวัสดีครั้งนะคะครับค่ะสำหรับในช่วง Q&A ในวันนี้นะคะก็คือได้คำถามจากทางผู้ฟังมาก็คือมาเริ่มคำถามแรกเลยนะคะคำถามแรกจำเป็นไหมสำหรับ DNS Security ในมุมมองขององค์กรโดยทั่วไปค่ะDNS Security นะครับก็อย่างที่คุณวิทยากรนะคุณณัฐพงศ์อธิบายไปนะครับคือจริงๆมันเป็นโปรโตคอลพื้นฐานที่ใช้งานกันโดยปกติอยู่แล้วทุกองค์กรแล้วก็ทุกๆระบบเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็องค์กรส่วนใหญ่ก็มองข้ามในจุดนี้ไม่ได้มอนิเตอร์ดูนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ Infobox เราทำอยู่ก็คือเป็นเรื่องของ DNS Security นะครับเรามาอุดช่องโหว่เรามาตรวจสอบให้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรครับผมค่ะค่ะลำดับคำถามถัดมานะคะอุปกรณ์ที่มีอยู่เช่น NGFW เห็นว่ามีฟีเจอร์ DNS Security เหมือนกันแตกต่างกับ Infobox อย่างไรคะน่าจะเป็นหมายถึงตัว Next Gen Firewall นะครับก็จริงๆในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยก็มีโซลูชันจากผู้ให้บริการหลายๆรวมไปถึงตัว Next Gen Firewall ที่มีคำถามมาด้วยนะครับคือจริงๆเวลาเราไปเปิด subscription หรือเปิดบริการที่ตัว DNS firewall เนี่ยก็เป็นการไปเพิ่มโหลดให้กับอุปกรณ์ด้านอื่นที่เขาอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญทาง Infobox ถ้าเราเทียบกันจริงๆเนี่ยคือเรามี feed เรามี list ให้ตรวจสอบได้ว่าเราบล็อกอะไรอยู่เรามอนิเตอร์อะไรอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ทำในเรื่องของที่เป็น base solution จะเป็นตัว management นะครับกรณีที่มีภัยคุกคามด้าน DNS อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยเราจะวิ่งหาปัญหาได้เร็วขึ้นถ้าเทียบกับอุปกรณ์อื่นนะครับเหมือนกับมีคนไข้ป่วยติด DNS อะไรก็ตามมาปุ๊บ Infobox ตรวจเจอก่อน Infobox ไฟท์ได้เลยว่าคนไข้เนี่ยมาจากที่ไหนเราก็แก้ปัญหาได้เร็วขึ้นครับผม
ค่ะและคำถามสุดท้ายนะคะ DNS Security ของ Infobox มีจุดเด่นอย่างไรบ้างช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยขององค์กรได้อย่างไรคะเป็นคำถามที่ดีนะครับก็ถ้าเทียบกับโซลูชันที่มีอยู่ในท้องตลาดเอาเฉพาะเป็นประเทศไทยแล้วกันนะครับที่เรามีขายกันที่ผมสำรวจตลาดมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคลาวด์เบส 100%นะครับก็ทุกอย่างต้องวิ่งไปที่คลาวด์แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาตรวจสอบเจออะไรบ้างไม่เจออะไรบ้างนะครับก็ถ้าเทียบกับ Infobox เราเป็นFull Hybrid Solution นะครับตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นองค์กรอยากจะวางที่ออฟฟิศเป็น On Premise ก็ได้นะครับหรือว่ากลุ่มผู้ใช้งานที่ไป Work From Anywhere ก็ได้เราเป็นซอฟต์แวร์ไปลงที่เครื่องหรือว่าจะใช้งานบนคลาวด์คือยิงไปที่คลาวด์ตรงๆก็ได้นะครับเราตอบโจทย์ทุกรูปแบบแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อตะกี้นี้นะครับก็เรามีฟีดเรามีแบ็คลิสต์เรามีทุกอย่างเนี่ยเราตรวจสอบได้หมดแล้วก็เราวิ่งหาต้นตอปัญหาได้เร็วกว่าถ้าเทียบกับอุปกรณ์นั่นเองนะครับค่ะขอขอบคุณคุณวิโรจน์มากๆเลยนะคะครับค่ะและเพื่อเป็นการร่วมพัฒนาการจัดงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งต่อไปค่ะทางทีมงานขอความร่วมมือทุกท่านช่วยสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอเพื่อร่วมทำแบบสอบถามค่ะค่ะวันนี้พวกเราต้องขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมฟังสัมมนางานสัมมนาออนไลน์ในวันนี้และผู้บรรยายทุกท่านเรายังคงสานต่อการจัดงานสัมมนา Digitech ASEAN Thailand Webinar Series ประจำเดือนกุมภาพันธ์ในวันที่15กุมภาพันธ์2565หากท่านใดมีความสนใจร่วมเป็นวิทยากรหรือร่วมขอรายละเอียดในส่วนของการจัดงาน Digitech ASEAN Thailand 2022สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Digitech ASEAN Thailand และเว็บไซต์ www.digitechasean.com หรือติดต่อได้ที่เบอร์097-479-6445เราจะขึ้นภาพช่องทางการติดต่อให้หลังจบสัมมนาค่ะสามารถติดตามข่าวสารการจัดงานได้ที่เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของเราได้โดยสแกน QR Code ที่แสดงบนหน้าจอค่ะและขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมพบกันในงาน Digitech ASEAN Thailand 2022งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียนระหว่างวันที่23-25พฤศจิกายน2565ณอาคาร7ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับวันนี้